ท่านผู้ชมฮะที่นครราชสีมาเมื่อวานนี้นะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คุณชัยยาห้วยหงทองพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทางอุทยานลงพื้นที่ตรวจสอบหลังจากที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากชาวบ้านผู้นำชุมชนบ้านใหม่สามัคคีบอกว่าเขาไปพบกับดักทำด้วยไม้ทรงกลมตรงกลางมีตะปูขนาด4นิ้ววางไว้ในจุดที่ช้างป่าเดินเข้าออกต้องการให้ช้างเหยียบและได้รับอันตรายโชคดีที่ชาวบ้านนี่เป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นไม้กลมๆแบบนี้แล้วก็ตอกตะปูเอาไว้แล้วก็ให้มันโผล่ขึ้นมาตัวหนึ่งบ้าง2ตัวบ้าง3ตัวบ้างโผล่ขึ้นมาแบบนี้วางหงายแบบนี้เลยฮะเพื่ออะไรฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกับดักช้างหวังจะให้ช้างเหยียบโชคดีว่าชาวบ้านไปเห็นแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยระดมกำลังมาตรวจสอบบริเวณนั้นทั้งหมดพบกับดักแบบนี้12อันดีนะฮะแล้วก็ไปจะเอาตรงเนี้ยไปเป็นหลักฐานแล้วก็ต่อยอดไปดูว่าใครที่มันมาวางกับดักช้างไว้แบบนี้ถูกจับนะฮะดำเนินคดีทางกฎหมายนะครับใช่หัวหน้าด่านตรวจสารเจ้าพ่อเขาใหญ่คุณอรันมนอยู่พะเนาบอกว่ากับดักที่พบมันอันตรายต่อช้างป่าเพราะว่าพอช้างเหยียบลงไปมันเหยียบไปเนี่ยมันก็มิดเลยแหละฮะนี่ก็จะเกิดแผลอักเสบติดเชื้อที่ลุกลามที่ผ่านมาเนี่ยพยายามทำความเข้าใจแล้วขอความร่วมมือก็แล้วกับชาวบ้านว่าคุณอย่าไปทำถึงขนาดนี้อย่าใช้ความรุนแรงกับสัตว์นะครับก็ให้กลุ่มอาสาผลักดันช้างป่าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคอยเฝ้าระวังช้างป่านะครับให้ทั้งคนและสัตว์เนี่ยยังอยู่ร่วมกันได้อย่ามาลุกลานกันนะฮะแต่สัตว์ก็คือสัตว์แต่ครั้งที่แบบคนจะไปทำแบบนี้กับดักแบบนี้มันทำง่ายฮะเอาไม้มาตัดเป็นท่อนๆตอกตะปูด้านหนึ่งให้มันทะลุไปอีกด้านหนึ่งแล้ววางหงายเอาไว้ให้ช้างเหยียบโอ้โหเห็นแค่นี้มันเขาเจ็บมากนะใช่โหดร้ายมากแล้วเสร็จแล้วมันก็จะแผลก็จะติดเชื้อเสพรุนแรงเนี่ยทำไม่ยากแต่ว่าโอ้โหลองดูท่านผู้ชมคิดดูเนี่ยช้างเหยียบไปจนมิดตะปูมิดตัวแบบเนี้ยนี่ตะปูยาวมากนะโอ้โหก็เก็บมาได้12อันดีที่ชาวบ้านเขาช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วมาแจ้งเจ้าหน้าที่ชาวบ้านที่ดีเขามีเยอะนะฮะแต่ชาวบ้านที่แบบโอ้โหร้ายรู้สึกใจคอจะโหดร้ายไปหน่อยก็มีทำแบบนี้ขึ้นมาได้มันมีหลายวิธีที่ไล่ช้างนะก็เข้าใจนะบรรดาเจ้าของสวนพืชผลต่างๆเพราะช้างเนี่ยเวลาพี่เบิ้มมาแล้วพี่เบิ้มก็จะมากินนู่นกินนี่ใช่ใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าวิธีไล่เนี่ยมันก็มีอยู่นะจะใช้ประทัดหรือว่าจะใช้เสียงดังนะครับก็ต้องทำนะถ้าเกิดถ้าบ้านไหนมีปืนเจ้าของสวนไหนมีปืนเนี่ยคุณใช้ปืนเนี่ยยิงไล่เขาได้แต่ว่าอย่าไปยิงเขานะอย่าไปยิงเขานะฮะอย่าไปยิงเขาคือใครที่ไล่ช้างโดยการใช้ปืนผาหน้าไม้ไปยิงเขาเนี่ยนะฮะถ้าช้างเป็นอะไรไปช้างตายเนี่ยคุณมีความผิดเลยนะใช่และติดคุกหนักเลยนะฮะเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เห็นใจฮะเพราะช้างเนี่ยเวลาเขาลงมาลุยหาอาหารเนี่ยเขาก็ไม่เลือกอะใช่ไหมอย่างหลานผมเนี่ยปลูกทุเรียนที่จันทบุรีเนี่ยต้องมาซื้อปืนต้องมาซื้อปืนที่ดีโอสยามถามว่าซื้อไปทำไมจะไปไล่ช้างยิงขึ้นฟ้าเหรอเออยิงขึ้นฟ้าหรือว่ายิงลงดินก็ได้ต้องลงดินนะไม่ใช่หินนะไม่งั้นเดี๋ยวมันกระดอนให้ช้างตกใจเพราะยิงขึ้นฟ้าเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรทำเดี๋ยวมันไปตกที่อื่นใช่มันไปตกที่อื่นมันจะอันตรายนะก็ต้องกำชับกันว่าอย่ายิงเขาเป็นอันขาดนะอย่ายิงเขาเป็นอันขาดนะฮะยิงเขาไม่ได้เลยแล้วก็เลือกปืนที่ปืนลูกซองส่วนใหญ่มันจะเสียงดังพอช้างเวลามาทีแล้วแบบโอ้โหมาเขาทำสวนทุเรียนเนี่ยยังมากินทุเรียนเลยนะกินทุเรียนเลยใช่ไหมกระทืบทีแตกเลยอะน้ำเหนือไม่มีผลอะไรเลยแล้วช้างบางตัวนิสัยแบบไม่ค่อยดีด้วยนะ
ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยมันล้มเลยนะล้มต้นเหรอล้มต้นเลยโอ้โหเหมือนโมโหหิวอ่ะเออแล้วก็ที่สวนในละแวกของหลานผมเนี่ยเคยไปยิงเขาตายติดคุกติดคุกหนักด้วยยิงช้างเนี่ยหนักหลังๆบางทีชาวบ้านก็ใช้รุนแรงเกินไปใช่อย่างกับดักที่ตอกตะปูเมื่อกี้หรือบางที่เป็นรั้วไฟฟ้าใช่แล้วเปิดซะแรงเลยนะไฟแรงเลยนะฮะก็เห็นใจฮะแต่มันต้องหาวิธีที่มันไม่ย้อนกลับมาเล่นงานเราอ่ะใช่ไหมอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่โหดร้ายเกินไปโอ้โหคุยกับคนที่เคยเขาอยู่แถวพวกเขาชะเมาเลยพวกเนี้ยเขาบอกว่าคืออยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยด้วยไม่ใช่จะบอกแต่ชาวบ้านว่าห้ามใช้วิธีรุนแรงนะห้ามใช้วิธีรุนแรงแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมล่ะมีวิธีการไหมล่ะเจ้าหน้าที่มีอาวุธนี่มีปืนเนี่ยหรือมีวิธีการเนี่ยส่งกำลังมาช่วยชาวบ้านหน่อยได้ไหมหรือมาเฝ้าดูหน่อยได้ไหมเอาช้างมันชอบมาทางนี้เนี่ยแล้วจะป้องกันยังไงแต่อย่าทำแบบนี้ฮะทำแบบนี้ไม่ได้เลยโอ้โหทำให้เขาบาดเจ็บนะฮะท่านผู้ชมฮะก็มีความคืบหน้าคดีของคุณเชนธนาไตรฉัตรนะครับเมื่อวานนี้คุณเชนพร้อมกับภรรยาก็ไปที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวงที่4พระนครใต้นะครับนี่นะฮะก็ทนายความของคุณเชนและภรรยาเนี่ยบอกนะครับว่ามาพบกับพนักงานอัยการหลังจากที่ได้มีการนัดหมายกันเอาไว้นะครับแล้วก็ได้มีการยื่นขอเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องต่อศาลออกไปก่อนซึ่งพนักงานอัยการยังไม่ได้กำหนดวันนัดฟังคำสั่งฟ้องว่าจะเป็นเมื่อไหร่นะแต่ว่าเขาขอยื่นออกไปก่อนนะครับกระบวนการหลังจากนี้นะครับนอกจากทางพนักงานอัยการจะต้องตรวจสอบสำนวนคดีก่อนพิจารณาคำสั่งฟ้องทางฝั่งของคุณเชนธนาและก็ภรรยายื่นคำร้องขอความเป็นธรรมกับพนักงานอัยการแต่ขอที่จะไม่เปิดเผยรายละเอียดนะครับเพราะว่าจะกระทบต่อรูปคดีนะครับส่วนการต่อสู้คดีทีมกฎหมายตรวจสอบแล้วยืนยันว่ายังเป็นคดีแพ่งนะทนายความเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนิดหน่อยมั่นใจว่าคดีนี้ยังเป็นคดีแพ่งอยู่นะครับส่วนเรื่องของความวิตกกังวลของคุณเชนกับภรรยาเมื่อคดีจะถึงมือศาลแล้วทนายความก็ไม่ตอบนี่นะเดี๋ยวลองฟังนิดนึงไหมฮะช่วงนี้อัยการต้องมีการตามนัดแล้วก็มีการขอเลื่อนแค่นี้นะครับอ๋อโอเคขอเลื่อนคือเลื่อนฟังคำสั่งว่ายังไงครับเลื่อนฟังคำสั่งไปก่อนครับแล้วทางอัยการเคาะวันยังครับว่าเลื่อนเมื่อไหร่ยังครับแต่เขากำหนดครับในตามขั้นตอนหลังจากนี้คือเป็นไงบ้างครับก็คือผมขออัยการต้องตรวจสอบหรือว่าถูกต้องครับเพราะว่าทางเราได้มีการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมไปบ้างแล้วครับอาจจะต้องมีการพิจารณาตัวฐานที่เราทำไปตัวละเอียดขอแต่คดีก็อยู่ศาลนี้ใช่ไหมครับแล้วความประเด็นความเป็นธรรมคือประเด็นอะไรยังไงบ้างครับส่วนได้เนี่ยขอความรู้ก่อนนะครับโอเคต่อรูปคดีนะครับโอเคแล้วยืนยันว่าเป็นคดีแพ่งใช่ไหมครับผมยืนยันคดีแพ่งครับโอเคแล้วคุณเชนเองมีความกังวลในเรื่องคดีนี้ไหมครับเพราะเมื่อไปถึงศาลแล้วโอเคขอบคุณครับครับก็ขอเลื่อนทางอัยการไปก่อนนะครับที่จะนัดฟังคำสั่งฟ้องว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่นะฮะแต่ว่าอันนี้คือทนายนะครับก็ยังยืนยันว่าเป็นคดีแพ่งนะเป็นคดีแพ่งนะครับนี่ก็ทางพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบแจ้งให้ผู้ต้องหาให้มาฟังคำสั่งวันที่29พฤศจิกายน10โมงนะฮะพอวันศุกร์นี้แล้วนะใช่ศุกร์นี้แล้วก็เลื่อนได้แค่ไม่กี่วันนะครับก็เครียดแน่นอนแล้วใช่ไม่เครียดเป็นไปไม่ได้ก็เครียดแน่นะฮะใจมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ